เรากำลังจะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะเลวร้ายได้ขนาดนี้เชียวหรือเพราะชะตาเล่นตลกหรือว่านรกลิขิตกันแน่เพราะว่าพอชีวิตเริ่มเป็นสาวเธอถูกครูข่มขืนมีหนำซ้ำยังไปผัวพันกับยาเสพติดจนต้องติดคุกติดคุกที่ไหนที่ประเทศออสเตรเลียเรียนให้ทราบนะครับคุกที่ไหนก็รันทดและเป็นชีวิตเหมือนตกนรกด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตามอย่าคิดว่าติดคุกในออสเตรเลียเหมือนดูในหนังแหมคุกฝรั่งมันสบายไม่ใช่เลยเดี๋ยวมาฟังจากเธอเธอได้บทเรียนอะไรจากชีวิตที่ผิดพลาดหรือว่าชีวิตที่ถูกนรกลิขิตกันมากันแน่ไปฟังจากปากของเธอครับคุณสุวนันท์ทัดเทียดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดมือให้กับคุณสุวนันท์นะฮะขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเพื่อให้เราได้มีแง่คิดอยู่หลายๆเรื่องตามมานะครับเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างยาวเราจะพยายามย่นย่อโดยการหยิบเป็นหัวข้อขึ้นมาเรากำลังพูดถึงชีวิตสุดรันทดของคุณสุสุดรันทดจริงๆชีวิตเกิดขึ้นมามันมีเรารวบออกมาเป็น5ขั้นตอนของชีวิตชีวิตหนึ่งตอนนี้คุณสุอายุเท่าไหร่แล้วครับ49แล้วค่ะ49เอง49เองจุดเริ่มต้นของชีวิตที่รันทดเรียกว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนรกแกล้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบจุดที่1ที่เริ่มขึ้นมาเธอถูกครูข่มขืนตอนอายุ14ไปดูหนังที่บ้านนอกเราจะเป็นหนังกลางแปลงนะคะที่ร้อมผ้าอะไรเงี้ยแล้วหนังเลิกก็ประมาณตีหนึ่งก็เดินกลับบ้านคนเดียวนะคะไปคนเดียวแล้วทีนี้บ้านของคุณครูคนนั้นเขาเช่าอยู่ที่ข้างบ้านของเราติดกับบ้านของสุเองค่ะค่ะแล้วอยู่บ้านติดกันอยู่บ้านติดกันค่ะแล้วสุมาถึงประตูบ้านของสุเขาก็เปิดประตูบ้านของเขาแล้วก็มาดึงสุเขาไปบ้านเขาเลยดึงเข้าไปเลยเราพยายามจะยื้อประตูเหล็กนะคะแต่แรงของเราไม่พอค่ะพอหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาเขาก็หายไปแล้วเราก็อยู่เราก็เลยเดินกลับบ้านไปบอกแม่ว่าโดนคุณครูข่มขืนเดี๋ยวสิตื่นขึ้นมาเพราะว่าเราสลบไปแล้วมั้งคะใช่กำลังจะถามว่าสลบเลยเหรอค่ะเพราะว่าสลบขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเจอเลือดลงที่พื้นแต่ไม่เห็นคุณครูสู่เลยเดินออกจากบ้านเขาแล้วเดินเข้าบ้านสู่แล้วก็ไปบอกแม่แล้วไปบอกแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นแม่ค่ะแล้วแม่ก็เลยไปคุยกับคุณครูบอกว่าจะรับผิดชอบลูกสาวฉันไหมหรือว่าจะไปขึ้นศาลกันคุณครูก็บอกว่าจะรับผิดชอบคุณแม่บอกว่าแต่งงานกับเขาเถอะเขาจะดูแลลูกแม่บอกแต่งงานกับเขาเถอะค่ะเพราะครูเขาบอกเขาว่าบอกว่าเขาจะดูแลสุไม่ให้ขึ้นลงขึ้นศาลสุก็เลยต้องอยู่กินกับเขาแต่งงานกับเขาอยู่กับเขามา3ปีอยู่แต่ว่าอยู่แบบทรมานนะคะเพราะว่าสุจะไม่สบายตลอดจะมีอาการไข้จะมีอาการเลือดซึมคือตอนนั้นแม่ยกบ้านหลังนั้นให้สุอยู่กับเขาแล้วคือแม่ย้ายบ้านออกไปอยู่แยกคือให้เราอยู่เป็นครอบครัวกับคุณครูคนนั้นนะคะอ๋อบ้านที่อยู่ติดกับบ้านเขาค่ะแม่ยกให้สุค่ะให้สุอยู่กับเขาให้อยู่แล้วแม่จะไปย้ายไปที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ลูกได้สร้างครอบครัวใหม่เรา14เองเนี่ยนะใช่ค่ะสุก็เจ็บป่วยมีไข้ประจำคือโดนทำร้ายร่างกายอยู่แบบนั้นมาตลอดโดนทำร้ายร่างกายคือสู่ไม่มีความเต็มใจอะค่ะอ๋อก็คือเรื่องเซ็กส์ค่ะสู่ไม่มีความเต็มใจแล้วไม่คือมีแต่ความเจ็บปวดอะค่ะแล้วก็ทรมานค่ะเพราะสู่ไม่มีความรักสู่ไม่มีความรู้สึกสู่รู้แต่ว่าถึงเวลาที่เขาต้องการแล้วคือเราก็ต้องยอมค่ะก็ทำไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่มีมันเจ็บปวดหรอกค่ะหลังจากนั้น
ถึงจะเริ่มมารู้สึกว่าตัวเองนี่มีปัญหาแล้วค่ะก็เลยแม่มาเยี่ยมแม่ก็บอกว่าลูกทำไมป่วยบ่อยจังสู่ก็เลยบอกว่าสู่ไม่สบายมากแม่อยู่สู่เจ็บปวดทรมานทีนี้แม่ก็เลยกลับไปคุยกับครูว่าขอคุณดูแลลูกฉันไม่ดีเหรอพากลับขึ้นไปขึ้นศาล ตอนนี้ก่อนหน้าที่จะเข้าไปในห้องศาลนะคะแล้วก็เขาก็มานั่งกราบขอโทษสู่ที่ฝ่าเท้าอย่างเงี้ยค่ะขอให้ยกโทษให้เขาผมผิดไปแล้วอะไรเงี้ยสู่ด้วยความที่เป็นเด็กเห็นครูมากราบอย่างนี้แล้วสู่ขี้ใจอ่อนสู่ก็เลยไม่อยากทำร้ายชีวิตอนาคตครอบครัวของใครเขาสำนึกผิดแล้วก็ให้เขาสำนึกผิดมาแล้วก็เลยยกเลิกฟ้องค่ะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเราก็เลยถอนฟ้องให้เขาค่ะคือเขาก็รู้อยู่เพราะว่าตอนอายุ14แล้วอยู่กินด้วยกันคือบวกไปอีก3ปีก็ยัง17ยังไม่18นี่ยังไงก็คือพรากผู้เยาว์แน่นอนโทษหนักเลยไม่ว่าจะเป็นความพอใจเราจะยินดีที่จะอยู่ด้วยพ่อแม่จะยกให้ด้วยกฎหมายก็ไม่อนุญาตเขารู้อยู่เขาเลยก้มกราบค่ะนะสุก็ยกโทษให้ใช่ค่ะดูนะฮะชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง14เองนั่นคืออันที่หนึ่งเท่านั้นเอง